ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับครับก็วันนี้อยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบที่ผมไปอเมริกามาจริงๆแล้วผมไปอเมริกาเพราะว่าแบบไปหาครอบครัวด้วยก็แล้วก็แบบไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็ไปเจอครอบครัวก็สนุกมากๆเลยแบบได้ทำอะไรเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบส่วนใหญ่ก็กินอะเอาจริง ส่วนใหญ่คือกินหมดเลยแบบร้านพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกเนี้ยครับอยู่ในอเมริกาแบบค่อนข้างอร่อยมากๆแบบผมก็ไปกิน In and Out อุ๊ยน้องตีพี่เก่งสวัสดีครับเป็นไงบ้างยังไม่นอนเหรอนี น้ำหนักขึ้นบ้างไหมน้ำหนักขึ้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าน้ำหนักผมอะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าแบบไปอเมริกามันกินเยอะไงแต่ว่าไม่รู้แบบเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ชั่งครับกลัวมากเลยแบบไม่อยากชั่งแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวเล่าเลยละกันว่าแบบผมกินอะไรมาบ้างก็แบบวันแรกๆนะครับผมก็ได้ไปกินไปอ๋อถึง LA ปั๊บก็ได้ไปกินใน In and Out ก่อนเลยครับมันจะเป็นแบบร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งที่อร่อยมากๆแล้วแบบเอาจริงผมชอบร้านนี้ที่สุดในแบบในที่เคยกินมามันเป็นแบบเบอร์เกอร์แบบมีเนื้อแล้วก็มีเขาอะไรอ่ะมีบันส์ที่แบบเขาเอาไปปิ้งแล้วก็แบบเอามาใส่เนี่ยแบบกรอบมากมากกรอบมากมากเลยแล้วก็แบบกินมิลค์เชคซึ่งมิลค์เชคอินแอนด์เอาท์อ่ะมันแบบมันเข้มข้นมากจนแบบผมมาดูดไม่ได้ผมเลยต้องเปิดฝาแล้วก็แบบกรอบเองก็อร่อยมากมากแบบอาหารที่นั่นอร่อยมากมากเลยครับแต่ว่าแบบก็เอาจริงก็กรีซี่สุดๆเลยแต่ว่ากินแล้วแบบมันก็ฟินมากๆอ๋อแล้วก็ไปอเมริกาใช่ไหมครับแบบมันก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแบบเวลาสั่งออเดอร์อย่างเงี้ยผมก็แบบตอนแรกก็อายแต่ว่าแบบพอได้พูดบ่อยๆแล้วอ่ะมันก็จะชินปากครับก็แบบอย่างเช่นผมไปไปสั่งอะไรดีไปสั่งแพนเค้กใน IHOP นะครับก็แบบจะพูดว่า can I have this can I have this can I have number one can I have number two can I get a combo with this or can I get ahash brown with on the side please แล้วก็แบบ thank you very much แบบแล้วแบบที่นั่นแหละเขาน่ารักมากเลยครับแบบ service เขาดีแบบกินอยู่ใช่ไหมแล้วแบบพี่ waiter เขาก็จะมาบอกว่าแบบแบบทุกอย่างโอเคไหมแบบอาหารอร่อยหรือเปล่าแบบมีอะไรให้แบบให้ช่วยแบบให้เพิ่มเติมไหมแบบดีมากเลยครับเป็น customer service ที่น่ารักมากๆครับ hello how is everyoneตอนนี้ก็ครับตอนนี้ก็กลับมาไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเจ็ตแลกอยู่นิดนึงแบบเมื่อตอนกลางวันไปผมก็แบบมีแอบงีบบ้างแต่ว่าก็แบบเริ่มที่จะปรับตัวได้มากขึ้นแล้วครับ จริงครับไปทีไรก็ต้องกินตลอดเลยมันแบบอาหารมันอร่อยมากๆอ๋อแล้วก็แบบมีร้านหนึ่งที่แบบผมชื่นชอบมากก็คือชิโพเล่ครับแบบคือกินตั้งแต่เด็กแล้วแล้วชอบมากๆไปกินแบบ2รอบแล้วก็รอบเนี้ยผมไปกินอีกรอบหนึ่งแล้วแบบโบมันใหญ่มากๆเลยอ่ะแบบผมใส่ไอ้คาร์นิเดสแล้วก็เนื้ออย่างอื่นแล้วก็แบบมีพวกมีซอลซ่ามีกัวคาโมเล่เขาให้กัวคาโมเล่เยอะมากแบบคือช้อนธรรมดามันไม่ไหวเขาต้องแบบใช้ช้อนแบบใหญ่นี่แล้วแบบแปะลงไปในโบเลยรู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆ it's very like it is so delicious I really want you guys to try it. but also it's very expensive too I think it was around $36 for two bowls I ordered it with my dad so yeah that's why it comes up to $36 just because like I put some extra things on top that's why it'sreally expensive but still it was very very delicious อยากเอาจริงแบบอยาก try again มากๆ I wanna try too yeah I wanna try again and again แล้วก็อ๋อที่นั่นนะครับแบบไอศกรีมอร่อยมากๆเลยผมได้ไปลองไอศกรีมแบบในร้านช็อปอะไรพวกนี้ที่แบบมันจะอยู่ข้างๆกับไอ
ชิโพเล่ก็คือแบบกินชิโพเล่เสร็จแล้วอ่ะก็ไปต่อในร้านไอติมแล้วแบบเขาเป็นร้านไอติมที่แบบโลคอลนิดนึงแล้วก็แบบเขาจะขายแบบรสชาติแบบสเปเชียลอย่างเงี้ยแบบมันเขาจะไม่ใช้ชื่อแบบช็อกโกแลตวานิลาหรือทั้งเนี้ยเขาจะแบบเป็นชื่อแหละเป็นชื่อแบบเรนโบว์แบบคุกกี้มอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมอ่ะได้สั่งอีตัวอะไรวะสั่งมิ้นช็อกโกแลตชิพจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินแบบไอติมรสมิ้นมากๆเลยแบบด้วยความเย็นของไอติมแล้วอะแล้วก็แบบรสชาติของมิ้นซึ่งแบบมันก็เย็นเพิ่มขึ้นอะแล้วแบบรู้สึกว่ามันกินแล้วมันฟินอะพี่แบบอร่อยเอาจริงๆแบบพูดแบบยิ่งพูดยิ่งหิวเลยนะตอนนี้ก็แบบแอบหิวแล้ว Oh me too I love mint shop too yeah วิอยากรู้แบบเพื่อนๆมีใครเข้าบ้างอะโอเคครับอ๋อแล้วก็แบบผมมาได้ไปซูเปอร์ที่นั่นแล้วแบบซูเปอร์เขาใหญ่มากแบบมีพูดชื่อได้ไหมโอเคเอาเป็นว่าแบบซูเปอร์เขาใหญ่มากๆเลยฮัลโหลน้องเฟย์สวัสดีครับหนูเพิ่งเข้ามาดูพี่เยอะนะครับแบบซูเปอร์ใหญ่มากซูเปอร์เขาใหญ่แบบโคตรใหญ่อะถ้าเทียบกับไทยก็เหมือนที่ไหนดีแบบเป็นซูเปอร์แบบใหญ่เท่าห้างเลยครับแต่ว่าแบบมีชั้นเดียวนะแบบเขาจะมีแบบทุกอย่างจริงๆแบบมียามีอาหารมีขนมมีแบบพวกโซนเค้กโซนไอติมโซนคอสเมติกโซนแบบ DIY มีทุกอย่างเลยครับแบบมีทุกอย่างที่แบบอยากได้อ่ะมีหมดเลยแล้วแบบผมมาซื้อขนมมาเยอะมากๆแบบเยอะมากๆ เพราะแบบติดใจขนมที่นั่นแบบแคลเอาจริงๆคือแคลมันเยอะแต่ว่าแบบรสชาติมันแบบสุดๆจริงๆเดี๋ยวผมเอามาให้ดูวิวสวัสดีครับยิ้มแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาขนมมาให้แป๊บนึงฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยโอเคครับกลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างผมฝากไลฟ์ไปแป๊บนึงอวดไลฟ์ปะเนี่ยไม่ได้อวดเกี่ยวความเย็นดีมากเอาจริงชอบมากเลยโอเคครับเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์นะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างในอเมริกานี่อันแรกเลยนะครับผมซื้ออันนี้มาเป็นแบบเป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำพันช์นะครับเป็นแบบแบบกินแล้วแบบสดชื่นแต่ว่าผมยังไม่ได้แช่เย็นเลยเดี๋ยวเราไปแช่เย็นก่อนแต่อันนี้อร่อยมากบอกผมกินตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแบบกินแล้วมันสดชื่นอ่ะพี่แบบก็เลยซื้อมาผมซื้อมาสี่อ่ะซื้อมาสามแพ็คแล้วแบบแต่ละแพ็คก็แบบมันก็จะมีแบบรสชาติที่แตกต่างกันก็เลยแบบเอามาแบบซื้อมาเพราะติดใจมากๆเลยครับขอบคุณนะครับมีของฝากให้ตลอดแน่นอนครับมีของฝากให้ทุกคนคิดถึงมัดมัดคิดถึงเหมือนกันครับโอ้ทำไมนี้โอเคนะครับอันที่2นะครับที่ผมซื้อมาจากซูเปอร์เนี่ยก็คืออันนี้เป็นเนิร์สกัมมี่นะครับคือธรรมดาแล้วอะเนิร์สมันจะเป็นแบบขนมแบบเล็กๆใช่ไหมแบบจุดเล็กๆแล้วแบบเราเคี้ยวๆอะแต่อันนี้คือแบบพอเอาไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ครับมันเป็นแบบเอาขนมเนิร์สจะมาแบบมาคุมกับกัมมี่อย่างเงี้ยผมอยากลองมาว่ามันจะเป็นยังไงแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ลองกินเลยแต่เอาจริงๆตอนนี้แบบเริ่มที่จะลดน้ำหนักแล้วก็แบบเข้ายิมบ่อยขึ้นแบบผมตั้งโกยว่าโอเคว่าผมต้องหุ่นดีขึ้น ก็เลยแบบก็แบบค่อยๆกินจะไม่กินเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าลดน้ำหนักอยู่แล้วก็แบบสร้างกล้ามเนื้อแบบทำให้กล้ามเราใหญ่ขึ้นโอเคครับมาอันต่อไปวันนี้พี่โทได้ไปเล่นกีฬาไหมวันนี้พี่โทไม่ได้ไปเล่นกีฬาครับวันนี้พี่โท
สลีปแล้วก็แบบไปหาพี่บีเอ็มด้วยถูกไหมยังต้องลดน้ำหนักอีกเหรอจริงๆแล้วอาจจะไม่ลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าก็ลดนิดนึงแต่ว่าเมนหลักก็คือแบบลดไขมันลดแฟตแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อครับทำให้หุ่นมันแบบดูเฟิร์มขึ้นก็จะดีมากๆ ขอ how to ลดน้ำหนักหน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะดงไปลองก่อนนะเดี๋ยวมาบอกรีวิวอีกทีนึงว่าแบบเทคนิคไหนแบบเวิร์กนี่แล้วก็มีอันนึงครับอันนี้เอาจริงผมทำอะไร Miss Vicky's Applewood Smoke Barbecue นะครับอันนี้เป็นแบบเป็นชิปที่แบบผมเจอมาในแบบร้านซูเปอร์แบบสักที่นึงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเตะตามากๆเลยผมก็เลยแบบซื้อมาผมเอาจริงผมเป็นคนที่ชอบกินแบบรสบาร์บีคิวด้วยแบบพวกอะไรที่เป็นของคาวผมชอบกินรสบาร์บีคิวแบบเฟรนฟรายรสบาร์บีคิวแบบชิพส์รสบาร์บีคิวอย่างเงี้ยผมชอบกินผมรู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากเลยครับแบบกินแล้วมันกินแบบที่แบบกินแบบน้ำอย่างเงี้ยโคตรอร่อยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือแบบเป็น example นะครับว่าแบบสิ่งที่ผมซื้อมามันคืออะไร อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างก็จะเป็นพวกยาเพราะว่ายาที่นั่นน่ะมันเยอะมากแล้วมันมียาแบบพวกที่หายากอะไม่ได้แบบยาที่หาในไทยไม่เจอผมก็เลยไปซื้อที่นั่นมาผมมาซื้อตัวยาแคลเซียม with วิตามิน D3 ก็คือแบบจะช่วยเรื่องช่วยเรื่องอะไรกระดูกอะครับก็แบบเผื่อกินแล้วแบบจะได้ตัวสูงขึ้น เพราะว่าแบบมีพี่ๆบอกว่าแบบกินตัวเนี้ยแล้วมันแบบสูงขึ้นแน่นอนแบบถึงเราจะหยุดโตแล้วแต่ว่าแบบเราแบบจะแข็งแรงขึ้นหรือไม่ก็แบบสูงขึ้นครับก็เลยแบบลองซื้อมาดีกว่าซึ่งแบบก็ซื้อมาแล้วคือมันมีโปรโมชั่นคือซื้อ1แถม1แบบซื้อยาอะไรพวกนี้แบบจะซื้อ1แถม1ผมก็เลยแบบจัดมาแอบเยอะอยู่แต่ว่าพอผมอ่ะซื้อเยอะกว่า แล้วก็แบบมีอ๋อที่แบบผมอ่ะแบบที่ผมซื้อมาก็คือเป็นยาแบบที่เขียวๆเป็นกัมมี่ครับแต่ว่าเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเห็ดแอชวากานดาถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือแบบผมพูดอะไรผิดผมไม่รู้นั่นแหละเป็นของแอชวากานดา Can you speak English? Okay, I'll speak English from now on. สวัสดีครับพี่กีด Hello, พี่กีด So the medicine that I think it was a medicine for helping me reduce stress and also improving my cognitive functions. So I bought ashwagandha for that. I think they don't have it here in Thailand. So I bought that like for how much I don't remember, but it was pretty cheap, but not that expensive, but it was good. I didn't try it yet, so I might try when I'm stressed. So maybe I really want to try, but I'll get a review out of it later. Maybe like my friends would love it because it was a gummy, so it will be it will be chewy and also delicious at the same time. So maybe I would give it to my friends who's really stressing in these times. So I would give it to him or I'll let him borrow. ครับเอาจริงแบบวันนี้ก็ไลฟ์ก็แบบก็คือแบบจะเล่าว่าแบบexperience ของผมในการมันเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็แบบผมได้ไปออกรอบที่นั่นด้วยแบบผมยังไม่ลงสตอรี่แต่ว่าผมอัดไว้อยู่แบบก็มีแบบวงสวิงอย่างเงี้ยแบบเอาจริงแบบแอบไปออกรอบมาแบบเป็นสนามพาสามครับคือแบบธรรมดาใช่ไหมแบบสนามกอล์ฟมันก็จะยาวๆแต่ว่าสนามเนี้ยมันสั้นมันแบบมี9หลุมแล้วก็แบบมันเป็นแบบเราสามารถเดินได้อะเหมือนเราเดินเล่นอะแล้วก็แบบตีแล้วก็เดินอย่างเงี้ยแบบมันง่ายมากๆเลยแล้วแบบสบายมากๆแบบ it was really fun to play in a par 3 course because it was short the length of the course was short so I can walk and it was really comfortable because of the weather and the sunlight too. It was around like 22 at that time. Yeah, around like 22 Celsius or 75 Fahrenheit, I think. แล้วก็แบบมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบผมงงมากก็คือว่าไอ้แบบเรื่องอะไรนะแบบไอ้การวัดแบบเมทริกซิสเต็มกับอิมพีเรียลซิสเต็มเพราะว่าแบบที่อเมริกากับแบบที่อื่นอ่ะเขาแบบใช้ไม่เหมือนกันแบบที่ไทยอย่างงี้ใช่มั้ยก็แบบใช้กิโลเมตรเซนติเมตรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นแบบแบบ
10 10 10 10 10อย่างเงี้ยแต่ของอเมริกาเขาแบบใช้เป็นโอ้มีอะไรบ้างมี miles feet inch อะไรพวกเนี้ยแล้วแบบผมงงมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยแล้วผมรู้ว่าแบบ1 ไมล์เท่ากับ1.6 กิโลใช่มั้ยน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับอันนี้ผมไม่รู้แบบผมไม่แม่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เลยแต่ว่าแบบมันน่าจะคล้ายๆกันอ๋อแล้วก็มีเรื่องของแบบอะไรนะแบบน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงส่วนสูงที่นั่นน่ะเขาจะแบบใช้เป็นแบบฟีตกับอินช์ก็คือแบบอาศกของผมใช่ไหมผมมาสูง5 feet 9 inches หรือไม่ก็5 feet 10 inches เพราะว่าผมมาสูงประมาณแบบเกือบ180เซนครับผมก็เลยแบบก็ต้องมีแบบ conversion นิดนึงซึ่งแบบผมงงมากเลยว่าแบบครับแบบผม imagine ไม่ได้ว่าไอ้แบบไอ้ลักษณะแบบความยาวแต่ละอันน่ะมันเป็นยังไงถ้าแบบเป็นเซนอย่างเงี้ยถ้าเป็นเซนหรือเป็นเมตรแล้วผมโอเคแบบผมเดาออกได้ว่าแบบโอเค180จะสูงเท่านี้นะ190จะสูงเท่านี้นะแล้วแบบมันงงมากๆซึ่งแบบ it takes time to แบบคิดแล้วก็ takes time to แบบ adapt ในเรื่องของแบบ a system การวัดของเขาอะผมก็เลยแบบแอบงง สวัสดีครับพี่คิมเป็นไงบ้างโทรง่วงบ้างเปล่าคือผมมาเพิ่งนอนมาครับแล้วก็แบบก็ได้แบบรีแลกซ์แล้วก็แบบจริงๆก็ตอนนี้ก็แอบเพิ่งตื่นแล้วก็ไม่ได้ง่วงขนาดนั้นครับก็แบบรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าผมก็ต้องแบบแก้เรื่องเจ็ตแลกนิดนึงเพราะว่าแบบตอนนี้ก็ยังไม่ชินกับเวลาของไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าแบบก็ใกล้จะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบมีนอนบ้างแล้วก็มีพักบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้พักผ่อนเต็มครับพักผ่อนเพียงพอใช่นั่นแหละ แล้วก็แบบมีอ๋อแบบที่อเมริกาใช่ไหมแบบคือผมมายังปรับเวลาที่อเมริกาไม่ได้ผมอาจจะชอบนอนตอนบ่ายกว่าก็คือแบบเหมือนกับว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จใช่ไหมผมก็จะนอนกลับบ้านมานอนเพราะว่าง่วงแล้วแบบตื่นมาอีกทีก็แบบเฮ้ย5 โมงแล้วอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยแบบกินเขาเรียกว่าแบบกิน energy drinks ของอเมริกาครับซึ่งแบบ energy drinks ของเขาอ่ะเขามีคาเฟอีนแบบมีตั้งแต่100 120 150แล้วก็200มิลลิกรัมซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากเลยผมรู้สึกว่าที่ไทยมีไหมอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าที่อเมริกามันมีคาเฟอีนอยู่ใน energy drinks ด้วยผมรู้สึกว่าเเกว่ะแล้วแบบกินไปใช่ไหมแล้วคือแบบหลังจากวันนั้นอ่ะผมไม่ได้นอนเลยยกเว้นว่าแบบกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็กลับบ้านอันนั้นนอนแต่ว่าแบบระหว่างนั้นไม่นอนแบบมี energy สุดๆเลยดีมากน้องเหมียวอยู่ไหมน้องเหมียวไม่อยู่ครับวันนี้น้องเหมียวไม่อยู่คอนโดเดี๋ยวถ้าแบบน้องเหมียวมาวันไหนเดี๋ยวผมจะอวดน้องเหมียวแต่ว่าแบบรูปล่าสุดผมเห็นน้องเหมียวแบบตัวใหญ่มากแบบน้องเสือน้อยแล้วก็น้องมีมี่ตัวใหญ่มากแบบตัวใหญ่นี่เลยครับแล้วก็มีอะไรนะอ๋อผมซื้อแบบนึงโอเคมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยเมื่อกี้ผมฝากไลฟ์กับทุกคนเนี่ยที่ผมซื้อมาคือนี่เมกันฟุตบอลคือแบบผมเคยมีเมกันฟุตบอลอยู่ที่ไทยใช่ไหมแบบเพื่อนผมอ่ะซื้อให้แล้วแบบแบบมันนานแล้วแบบซื้อตั้งแต่แบบตอนมัธยมแล้วแบบตอนนี้มันก็แบบเจ๋งไปแล้วแบบหนังมันลอกหมดแล้วอ่ะก็เลยผมก็เลยซื้อกลับมาใหม่ก็เป็นตัวนี้เมกันฟุตบอลนะครับเอาจริงๆแบบมันก็เป็นกีฬาใหม่ที่แบบผมเพิ่งพิกอัพมาแบบตั้งแต่มัธยมเพราะว่าแบบผมรู้สึกเฮ้ยมันแบบมันเท่ดีแบบอยากลองใช่ไหมแต่คือแบบเนี่ยดูลูกดิเห็นปะว่าแบบเอาจริงนะแบบถ้าดูแบบดูด้วยผิวเผินอ่ะมันจะโยนยากอะไรพวกเนี้ยแบบโยนยากรับยากเล่นยากแต่ว่าแบบพอได้ฝึกแล้วแบบได้ฝึกโยนอะไรพวกเนี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบมันเข้ามือมันแบบโยนแล้วมันฟินอ่ะพี่แล้วแบบรับเงี้ยมันรับเต็มมือรับแบบดีมากเลย
เ นี่ยรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบกีฬาที่แบบเป็นกีฬาอีกอย่างนึงที่แบบผมก็ชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วแบบผมก็จะพาแบบ ผมก็จะชวนเพื่อนๆไปเล่นไอ้นี่แต่ว่าแบบมันไม่รู้จะเล่นที่ไหนเพราะแบบมันไม่มีที่ที่ให้เล่นหรือแบบแบบมีสนามอะไรพวกนี้เพราะแบบธรรมดาเขาเล่นในสนามหญ้าและสนามหญ้าไงก็เลยแบบแบบโอเคกันเล่นแบบที่คอนกรีตก็ได้แบบไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆเงี้ยก็แบบไปเล่นที่ตรงนั้นก็ได้เพราะมันก็มีสนามหญ้าก็แบบไปโยนเล่นกับเพื่อนครับแล้วก็แบบสอนเพื่อนแบบโยนแบบชุดอย่างนี้ครับแล้วก็แบบก็สนุกดีครับได้เล่นเป็นแบบโพสิชันหลายโพสิชันเลยมันจะมีแบบเกมแบบเป็นฟีลแบบเกมตัวพี่แบบมันจะมีคนโยนใช่ไหมแล้วก็จะมีคนรับแล้วก็จะมีคนกันก็คือว่าแบบไอ้คนโยนอ่ะก็ต้องโยนให้คนรับอ่ะรับได้และคนรับอ่ะก็ต้องหลบคนกันเพราะคนกันอ่ะจะกันคนวิ่งไม่ให้แบบจับบอลได้อย่างนี้ก็แบบเล่นสนุกดีครับแบบใช้ความเร็วใช้แบบไหวพริบแล้วก็เอาจริงใช้หมดเลยอ่ะแบบเอาจริงแต่ส่วนใหญ่คือใช้ความเชื่อ เราต้องเชื่อมันในตัวคนโยนเพราะว่าคนโยนอ่ะเขาต้องโยนแบบเผื่อเราวิ่งด้วยซึ่งแบบตอนนี้ผมยังแบบยังเล่นไม่เก่งพอที่จะแบบถึงขั้นขนาดนั้น มีกีฬาอะไรที่ทอมันยังไม่เคยเล่นไหม ก็มีเยอะนะครับ เอาจริงแบบผมไม่เคยเล่นมีแบบลาคอร์สที่ผมอยากเล่นลาคอร์สรักบี้มีอะไรอีกอ๋อมีแบบพิคโคบอลใช่ไหมที่มันเหมือนเทนนิสแต่แบบเล็กๆมันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอันนั้นก็อยากเล่นอยากลองดูแต่เอาจริงๆแบบที่ตอนนี้อยากเล่นที่สุดก็คือเทนนิส แบบอยากเล่นเทนนิสเพราะว่าแบบเห็นพี่เต้นเล่นไงแล้วแบบเฮ้ยผมแบบตื่นเต้นมากอยากแบบทำคอนเทนต์กับวอตอีฟครับ อ๋อแล้วก็อ๋อกุดไนท์นะครับโทมัสชอบเล่นหมากรุกไหมหมากรุกแบบหมากรุกภาษาอังกฤษคือเชสใช่ไหมครับคือถ้าแบบถ้าเล่นเชสอะผมเล่นตลอดแบบผมเป็นคนที่ชอบเล่นเชสมาตอนที่แบบไฮป์เชสกำลังมาเลยแบบตอนที่ผมดูแบบควีนส์แกมบิทอย่างเงี้ยตอนควีนส์แกมบิทเพิ่งออกคือแบบทุกคนแบบไฮป์มากๆแล้วแบบทุกคนชอบเล่นเชสมากแบบทุกคนเริ่มเล่นเชสหมดเลยแล้วแบบผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเพิ่งเล่นเหมือนกัน แล้วแบบสนุกมากเลยเพราะว่า มันได้ใช้แบบใช้สมองเยอะสุดๆแบบโคตรเยอะมากๆคือแบบต้องคิดว่าแบบแบบเขาอยากได้อะไรเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบแค่แบบตัวเราเองว่าเราอยากได้อะไรก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบทำให้ผมmake decisions ในชีวิตแบบได้ดีขึ้นว่าแบบแบบชีวิตเรามันก็แบบไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะมันก็มีคนอื่นด้วยเราก็ต้องแบบแบบ take them into consideration ด้วยไม่งั้นแบบเราก็จะอยู่ไม่รอดอันนี้มันสีเหลืองนะครับนี่ดีขึ้นไหมแสงดีขึ้นไหมเห็นตาผมไหมวันนี้นะครับขอปิดตาข้างเดียว มัดต่อยมวยไทยสนุกไหมสนุก คือถึงไหนแล้วอะลืมแล้วอ๋อเล่นเชสคือตอนนี้ผมอะผมบอกได้ไหมโอเคบอกได้แหละก็คือว่าแบบผมอาจจะชอบดูแบบแท็กติกของเชสว่าแบบมันจะมีมูฟไหนที่แบบทำให้เราแบบมีแอดวานเทจในแบบรีซอร์สหรือแบบในด้านโพซิชันมากเพราะว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยเขาแบบเขาเล่นเป็นใช่ไหมแต่ว่าเขาอะจะไม่จำแท็กติกเขาจะแบบดูตั้งแต่ face value เลยว่าแบบแบบเขาเจออะไรบ้างแล้วเขาก็จะแก้สถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่าผมอะแก้สถานการณ์ไม่เก่งผมก็เลยแบบต้องดูแท็กติกว่าแบบopening นี้แบบสู้กับอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็แบบใช้ความจำเอาว่าโอเคแบบถ้าเราเจอopening นี้มาเราจะแบบ counter กับมันยังไงผมก็ต้องไปดูในแบบ analysis ว่าแบบแบบ best move ของอันนั้นคืออะไรแล้วเพราะอะไรอย่างเช่นแบบของผมใช่ไหมถ้าผมเล่นเป็นสีดำอะสีดำก็จะเล่นเป็นแบบคนที่2เพราะว่าสีขาวเล่นก่อนถ้าเกิดว่าแบบสีขาวเล่นมาเป็นpawn e4 อย่างเงี้ยก็คือแบบเอาตัวนั่นแหละมาขึ้นตรงแบบ square ของ e4 อย่างเงี้ยผมก็จะเล่นcarrow card นะครับเป็น opening carrow card เพราะว่ามันสตรองมากๆแล้วแบบมันสู้กับ e4 ได้แบบดีแล้วเอาจริงๆมันเป็นแบบสิ่งที่ผมแบบถนัดด้วยเพราะว่า carrow card มันเล่นง่ายแล้วแบบมัน effective มากๆโดยการแบบ
ที่จะทำให้เราอ่ะมีเขาเรียกมีแบบเซ็นทรัลพอนต์อยู่ตลอดก็จะเล่นอันนี้อย่างเงี้ยครับแบบเอาจริงแบบผมเป็นคนที่แบบชอบไม่ใช่ว่าชอบอ่านแต่ว่าชอบดูแท็กติกในแบบการเล่นหมากรุกอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายอย่างมากแล้วแบบเกมอ่ะมันนานแล้วก็เลยแบบแบบเฮ้ยเห็นชื่อโอเพนนิ่งคนนี้อย่างเงี้ยแบบก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบฮิสตอรี่อยู่ในนั้นนะแล้วแบบอเมซิ่งมากๆแล้วแบบสุดๆแต่ว่าแบบผมเล่นไม่เก่งเลยเอาจริงแบบเล่นไม่เก่งเรตติ้งผมประมาณ400-500แต่ตอนนี้เรตติ้งผมอยู่200 เพราะว่าผมเล่นไปใช่ไหมแล้วแบบตอนทำงานอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ต้องแบบทำงานแล้วแล้วแบบคือเกมมันต้องไปต่อผมก็เลยโอเคงั้นผมแบบยอมแพ้เลยก็ได้ก็ยอมมาบ่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบทำงานมันไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เล่นเชสจนแบบจบเกมอยู่แบบในการทำงานเลยเพราะแบบพี่เขาจะเรียกไปทำงานแล้วประมาณนี้ครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับหมากรุกด้วยไหมโอ้ผมไม่เคยอ่านหนังสือหมากรุกเลยผมดูแต่แบบ YouTube ครับแบบทูทอเรียลว่าแบบแท็กติกมันเป็นยังไงเพราะว่าผมไปดูหนังสือมาแล้วมันแบบอ่านไม่ออกมันมีแบบตัวอะไรไม่รู้เยอะมากเลยอ่ะผมก็เลยแบบมันแบบมันอ่านแล้วมันงงผมก็เลย YouTube ดีกว่าง่ายกว่า อ๋อแล้วก็แบบที่อเมริกานะครับแบบอากาศดีมากๆเลยแบบมันอยู่ประมาณแบบ22-12เซลเซียสแบบก็คือแบบอากาศกำลังดีแบบใส่สเวตเตอร์แบบใส่แจ็คเก็ตใส่ฮูดอย่างเงี้ยแบบสบายมากๆแล้วแบบตอนกลางคืนแบบตอนกลางคืนแบบลมก็เย็นแบบตอนกลางวันลมก็เย็นแบบทำอะไรก็เย็นไปหมดยกเว้นแดดเพราะว่าแดดร้อนแล้วแบบที่นั่นใช่ไหมแบบเอาจริงแบบแดดร้อนเกือบเท่าๆไทยเลยแต่ว่าแบบมีพวกอากาศเย็นอะไรพวกนี้มาช่วยก็เลยแบบรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าแบบพอนั่งรถพอดีนะแบบพอนั่งรถในอเมริกาแล้วแบบคืออเมริกามันมีแบบเรื่องกฎหมายเรื่องแบบไอ้ตัวแบบเทนท์แบบวินโดว์เทนท์ที่แบบเป็นคนขับแล้วก็คนพาสเซนเจอร์แบบข้างหน้าคือแบบต้องทินให้มันสว่างเพราะว่าแบบถ้ามันมืดไปมันโดนจับแบบแล้วทีนี้ผมก็นั่งไปแล้วแบบทีนี้รถคันนี้เขาไม่ได้ทินก็คือแบบเป็นกระจกเปล่าๆเลยแล้วแบบที่แดดมันเข้ามาแล้วแบบมันโดนขาผมแล้ววันนั้นผมใส่กางเกงสีดำแล้วแบบหูร้อนมากแบบร้อนมากคือแบบผมต้องขยับขาตลอดเลยก็ครับก็เหมือนที่ไทยแหละเอาจริงๆกับมันแท็กซี่อย่างเงี้ยก็แบบร้อนมากแต่ว่าแบบก็กำลังปรับตัวในเรื่องของเวลาแล้วก็แบบในเรื่องของการนั่นแหละครับก็ปรับตัวที่ไทย39-40องศาวันนี้เลยวันนี้40องศาวันนี้แต่ว่าก็ได้ครับพอครับผมพูดถึงไหนแล้วมีอะไรอีกจริงที่ไทยคือไม่ไหวจริงๆผมแบบไม่เอาออกจากข้างนอกเลยAre you sleepy yet? Oh, I'm not sleepy. I just slept already. Right now, I'm not sleepy yet. I'm not that sleepy. Oh, แล้วก็แบบมีตอนไหนนะตอนแบบไป ไปที่ไหนเอ่ยคิดก่อนอ๋อแบบที่อเมริกาใช่ไหมแบบเขาอะจะขับรถทางขับรถแบบคนขับจะอยู่ด้านซ้ายไม่เหมือนที่ไทยเพราะที่ไทยคนขับอยู่ด้านขวาแล้วทีเนี้ยแบบเลนอ่ะมันไม่เหมือนกันแบบมันแบบมันต้อง opposite direction กันก็คือแบบที่ไทยอ่ะขับขวาเอ้ยนั่งคนนั่งพูดไงดีคนขับนั่งขวาแต่ขับฝั่งซ้ายถูกไหมแต่ว่าที่อเมริกาคนขับอยู่ซ้ายแล้วขับด้านขวาของถนนโทมัสพูดได้กี่ภาษาครับจริงๆแล้วโทมัสพูดได้2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยที่แบบภาษาไทยก็แอบฟลูเอนต์แต่ว่าภาษาอังกฤษก็ยังไม่ฟลูเอนต์ขนาดนั้นเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้บ่อยครับแต่ว่าแบบที่ไปอเมริกามาก็แบบได้ฝึกภาษาเยอะมากได้คำนู้นคำนี้มาแล้วก็แบบได้ pronunciation แบบมาใหม่ก็ดีครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็
ก็แบบมี room for improvement เยอะมากๆแล้วก็แบบก็อยากให้แบบ fluent กับภาษาอังกฤษมากๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอังกฤษมันเป็นภาษาที่ communicate กับทุกคนได้ดีมากๆเลยครับอีกภาษาหนึ่งที่แบบตอนนี้ผมเคยศึกษามาแล้วแล้วก็แบบก็ใช้อยู่นิดนึงก็คือแบบภาษาญี่ปุ่นครับเขียนได้อ่านได้แต่อ่านคันจิไม่ได้นะอ่านได้แค่คาตาคานะฮิราคานะโนมันจิแต่คันจิไม่ได้คันจิผมไม่เก่งเลยแบบพูดภาษาญี่ปุ่นก็แบบพูดภาษาแบบเป็นคำเบสิกอะครับบอกว่าแบบอะไรดีเอ่ยแบบเอ้ยต้นสึกระใสแบบตอนที่เข้าแบบร้านอาหารก็บอกว่าแบบเขาจะถามมาว่าแบบแบบกี่คนอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าแบบมาคนเดียวต้นสึกต้นสึกอิตสึกครับแล้วก็แบบแบบสั่งอาหารก็บอกโคเดโอเนกาชิมัสแบบบอกว่าอะไรดีสั่งอะไรนะผมสั่งอะไรไปสั่งอะไรไปที่ญี่ปุ่นบอกว่าแบบนั่นแหละครับแต่แบบส่วนใหญ่ผมก็บอกว่าแบบแบบこれ一つお願いしますอย่างนี้แบบเขาก็โอเคก็แบบพอแบบพอไปได้ครับแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นได้ไหมได้ครับはじめまして。よろしくお願いします。僕はโทมัสです。よろしくお願いします。โอ้ยลืมหมดแล้ว Your Japanese is so good. Oh, thank you very much. I แบบเอาจริงแบบคือผมอะเคยเรียนมาก่อนใช่ไหมเราแบบตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าแบบก็ได้ฝึกในญี่ปุ่นว่าแบบมันมี phrases อะไรบ้างที่ทำให้แบบการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นอะมันง่ายขึ้นก็แบบมีพวกแบบแบบโอโทยเรวะโตโกเดสกะแบบโคเรโอเนกาชิมัสหรือแบบแบบมีอะไรที่คุยกันก็บอกว่าแบบอ๋อเขาจะบอกว่าแบบแบบจะเอาถุงพลาสติกไหมก็บอกแบบก็เอียงแล้วก็แบบอ่านภาษาญี่ปุ่นก็เป็นสกิลสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแบบบางอันน่ะผมไม่รู้ว่าแบบผมจะซื้อนมแบบไหนดีแบบมันมีรสชาติอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบแบบมีแบบรสบานาน่าแบบวานิลา มีแบบนมสดมีช็อกโกแลตซึ่งแบบผมต้องอ่านแล้วก็แบบดูสีตามด้วยเผื่อแบบจะได้เห็นว่าแบบมีอะไรบ้างผมก็เลยก็ฝึกก็คืออยู่ญี่ปุ่นก็ฝึกอย่างนั้นเลยครับ มันก็แบบมีอันนี้แบบเรื่องญี่ปุ่นกันจบแล้วเรื่องภาษาจบแล้วใช่แต่ว่าแบบผมก็พยายามที่จะพยายามที่จะหายังไงดีแบบหาภาษาแบบเรียนต่อเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบพูดภาษามากสนุกเราแบบได้คุยกับคนอื่นก็ได้รู้สึกว่าแบบได้ exchange culture กับเขาว่าแบบคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนจากประเทศนี้มันมีแบบคำอย่างนี้ด้วยอย่างเช่นแบบมันจะมีเรื่องของ language barrier ครับแบบในคำภาษาไทยอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าแบบคำภาษาอังกฤษมันไม่มีแบบอย่างเช่นคำว่าแบบแบบเกรงใจอย่างเงี้ยคำภาษาอังกฤษไม่มีแบบผมหาคำว่าเกรงใจไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคำว่าเกรงใจมันไม่ได้อยู่ใน dictionary ของแบบภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าแบบมันแบบ I find it very interesting that แบบมันจะมีคำแต่ละคำที่เราแบบอยากจะ express ออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่คำพูดอะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ยากมากๆแล้วแบบเอาจริงมันถ้ามันไม่มีคำอะเราก็จะแบบไม่ visualize แบบ concept ของอันนั้นได้เราแบบมันยากมากๆเลยโดยที่แบบมันจะมีแบบสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีคำ action แบบให้เรียกหรือแบบให้ categorize อยู่ในสักที่หนึ่งครับซึ่งแบบตอนนี้ก็เอาจริงก็อ่านหนังสือด้วยแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยอ่าน พักนี้ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่เพราะพักนี้กินแต่ว่าแบบก็กลับมาไทยแล้วก็น่าจะเริ่มอ่านเยอะขึ้นครับแบบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็เหมือนเดิมครับก็เล่มเดิมนะก็จะเป็นเล่มนี้ตอนนี้อ่าน fiction อยู่ครับคุณ1984ครับ by George Orwell ก็สนุกดีครับแบบ world building เขาดีมากๆเลยแล้วก็การแบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรแบบสร้าง
world ของเขามามันดูแบบ interesting มากแล้วแบบคอนเซ็ปต์เขาแบบหูแบบลึกซึ้งอะแบบทุกดีเทลเนี่ยมากหมดเลย Can you spill lip care? I'm using just like a normal lipstick and that's it. A lip mask and a normal lipstick just to moisturize my lips. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอะไรดีเอ่ยอยากเล่นเทนนิสมากอยากเล่นเทนนิสมากๆแล้วผมแบบทักรุ่นพี่คนนึงไปดูมันดีดีกว่าบอกว่าแบบอยากเล่นเทนนิสผมยาวยังอะผมน่าจะยาวแล้วนะแต่ว่าผมชอบทรงนี้ครับจริงๆดูแบบดูเก๋ดีAre you going to sleep after this live? Maybe, but I'll get something to eat first because I'm pretty hungry right now, and I'll go to sleep. Or maybe do something first. Maybe watch a series or shower. Of course, I forgot to shower. But poof.ลืมอาบน้ำแต่ตอนเช้าอาบแล้วนะแต่ว่าตอนเย็นต้องอาบด้วยผมอะธรรมดาผมเป็นคนที่อาบน้ำวันละสองครั้งทุกคนเป็นเหมือนผมไหมครับแบบอาบน้ำวันละสองครั้งหรือแบบอาบน้ำวันละครั้งเดียวแต่ผมรู้สึกว่าอาบน้ำวันละสองครั้งดีกำลังดีเลยแบบก่อนออกจากบ้านนี้ก็อาบน้ำไปก่อนให้แบบตัวเฟรชเพราะว่าธรรมดาแล้วตัวผมแบบชอบมันแบบตัวมันก็เลยอาบน้ำไปก่อนแล้วแบบพอกลับบ้านมาก็ตัวมันเหมือนเดิมก็อาบน้ำอีกรอบก่อนนอนจะได้แบบรู้สึกรีเฟรชแล้วก็สดชื่นครับช่วงนี้เอา3ไปเลยเก่งมากโทมัสดู Queens of Tears ไหมพี่เก่งเขาอินสุดๆโอ้ยผมเห็นในสตอรี่ละแต่ว่าผมยังดูไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าผมดู Queen of Tears อยู่ครับแบบเพิ่งดูแต่ไม่รู้ว่าแบบผมจะดูจบไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูแล้วแบบอยู่ดีๆแล้วแบบมันก็ drop เพราะว่าไม่รู้มันกันเพราะอะไรแต่ว่าแบบเป็นอย่างนี้กับซีรีส์ส่วนใหญ่ครับเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่ชอบ dropแบบถ้าไม่ได้ดูแบบติดต่อกันอ่ะก็จะดรอปพอลืมแต่ว่าก็จะพยายามดูเพราะว่าจะได้เมาเรื่องซีรีส์กับเพื่อนๆได้พี่ก้องไปไหนพี่ก้องน่าจะอ่านหนังสืออยู่ครับก็สู้ๆกับการสอบนะครับพี่ก้องก็ขอให้ได้สอบได้เอชวนแล้วก็ขอให้พี่ก้องสอบให้ได้ไม่ใช่ได้สอบนะขอได้เอชวนไม่ต้องเครียดมากแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยพี่ซื้ออุ๊ยพี่อ่ะซื้อของจากอเมริกามาให้ก้องไม่รู้ว่าแบบก้องจะชอบหรือเปล่าต้องรอดูนะแต่จริงๆแบบก็คือของฝากนี่แหละAmerica Story มีอะไรกันไหมครับมีเยอะเลยครับแต่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าผมทำอะไรบ้างในอเมริกาเพราะผมทำเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่คือแบบกินอย่างเดียวกินแบบจะกินให้หมดเลยอ่ะอ๋อแล้วก็มีแบบร้านพิซซ่าอันนึงที่ผมชอบมากๆแบบกินตั้งแต่เด็กแล้วชื่อว่า Papa John's Pizza ครับเป็นแบบร้านพิซซ่าที่อร่อยอ่ะแบบพูดตรงๆว่าอร่อยจริงๆแบบถ้าไปอเมริกาต้องสั่ง Papa John's ถ้าคุณไม่สั่ง Papa John's คุณไปไม่ถึงนะพูดตรงๆคือพิซซ่าเขา next level มากๆขนาดแบบผมกินตอนที่มันแบบเย็นๆแล้วอะมันยังอร่อยเลยโดยแบบเขาดังเรื่องแบบเรื่องแป้งเขาแบบตรง crust เขาอะมันจะมีแบบอะไรหวานๆอะไรสักอย่างแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่มันเป็นของเขาเนี่ยแหละแต่มันหวานแล้วแบบตอนนั้นสั่งไอ้ pepperoni pizza มาของ Papa John's แล้วแบบมันใหญ่มากมันใหญ่แบบใหญ่บูมผมก็เลยแบบเขาทำถึงนะแล้วก็แบบมันจะมีไอตัวแบบเป็นดิปแต่ว่าดิปของเขามันจะเป็นแบบดิปการลิกซอสแล้วแบบดิปกับอันนั้นคือแบบ10/10
ผมให้10/10เลยอร่อยมากไลฟ์นี้มาชวนอีกใช่ครับผมว่าหิวเหมือนกันพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งหิวจริงๆนะพาวเวอร์จอห์นมีอะไรอีกเอาคำตอบมาอ๋อมีตอนเช้าผมก็ไปกินไอฮอปใช่ไหมแบบแล้วคือที่ผมอ่ะแบบช็อกมากๆแบบกับทุกที่เลยก็คือว่าไอ้ proportion ของเขาอ่ะมันใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยทำเวลาที่ไทยใช่ไหมแบบสั่งอะไรมาดิสั่งพิซซ่าอย่างเงี้ยแบบก็จะให้แบบแบบเท่านี้มาอย่างเงี้ยแบบไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็แบบใหญ่กว่านี้อีกแต่ของอเมริกาคือแบบไซส์กลางคือแบบคือไซส์ใหญ่ของเราอะแบบน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกันแบบซื้อน้ำแบบแก้วมาเงี้ยแบบแก้วใหญ่ก็คือแบบแก้วโคตรใหญ่ของไทย แล้วแบบน้ำที่นั่นอะเยอะมากน้ำแบบน้ำเยอะมากแบบเบฟเวอเรจแบบทุกอย่างเยอะมากหมดเลยแบบมีหลายแวรี่แบบมีรสทุกรสที่พี่คิดได้อะมีแบบอะไรดีแบบมีเชอร์รี่มีแบบไอซิโคไอซ์พ็อปทุกอย่างเลยแบบรสส้มรสนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วแบบคือเขาจะใช้แบบพวกสีเป็นแบบอินดิเคเตอร์ว่าแบบจะแบบสีส้มก็เป็นออเรนจ์ประมาณนี้ครับแบบสีแดงก็แอปเปิ้ลแดงเข้มเป็นเชอร์รี่แบบสีฟ้าก็เป็นฟิลอะไรเดียสีฟ้าก็เอ้ยสีส้มเอ้ยสีม่วงสีม่วงก็แบบเป็นเกรปแล้วพวกนี้ครับอุ้ยสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับเฟิร์นอุ้ยขอได้ยินปะเนี่ยว่าผมอยากเล่นเทนนิสเนี่ยคือที่วันนี้มาวันดีครับผมอยากเล่นเทนนิสมากเลยพี่เติ้ลอยากเล่นมากๆเพราะว่าที่อเมริกาใช่ไหมผมไปฝึกกับพ่อมาแล้วแอบซุ่มซ้อมมาแบบผมมาฝึกแบ็คแฮนด์อยู่อันนี้เพราะว่าแบ็คแฮนด์ผมไม่แม่นแต่แบบธรรมดาแล้วว่าผมมาอยากตีแบ็คแฮนด์1มือแต่ว่าพ่ออยากให้ผมอ่ะไปตี2มือซึ่งแบบตีไม่ได้เลยตีอย่างเงี้ยมันก็แบบลงเน็ตอยู่ดีผมก็เลยแบบตีมือเดียวแต่ว่าแบบมือเบาหน่อยครับอ่านเมนหน่อยครับได้ครับพี่เฟิร์สได้ครับอ่านอยู่ครับ คนดังมาใช่คนดัง2คนเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่พี่เติ้ลกับพี่เฟิร์สมาในไลฟ์ฟูลนี้ พี่เฟิร์สแซวอ่ะdo you like durian? Oh yes I do. Yes I do like durian. And Min Thomas โอนมา 10,000 เลยหรอโอ้โหอันนี้คือคุณโอนหรือผมโอนเนี่ยหือยังไงดีเอ่ยครับก็พี่เติ้ลเอาจริงๆว่าผมอยากตีเทนนิสมากๆอยากแบบอยากน็อกกับพี่มากๆเลยเอาจริงแบบก็คุยกับพี่มาตั้งแต่เรียลิตี้แล้วว่าแบบเอ้ยผมเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบถามพี่แบบเอ้ยมันเสิร์ฟยังไงให้มันไอ้นี่เพราะผมมาเสิร์ฟเคิร์ฟมันจะเป็นเสิร์ฟตัดอย่างเงี้ยชึบแล้วแบบลูกมันก็จะไปตรงแล้วผมก็จะหักซ้ายซึ่งแบบลูกอ่ะมันช้าแต่มันหักอันนั้นคือลูกถนัดของผมเพราะแบบผมมาเสิร์ฟไม่รู้ผมถนัดเสิร์ฟอย่างนั้นมั้งแล้วแบบผมมาเสิร์ฟลูกตรงไม่เป็นแล้วแบบคือตั้งแต่ที่ไปอเมริกานะก็คือแบบพ่อก็สอนนะแบบเอ้ยเสิร์ฟตรงไปอย่างนี้นะก็แบบก็คือว่าแบบมันแบบตรงไปเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยผมเสิร์ฟได้แล้วแบบรู้สึกสักเซสมากเพราะว่าลูกเสิร์ฟตรงมันเป็นลูกเร็วแล้วแบบทำให้แบบถ้าเราเสิร์ฟจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาใช่ไหมแบบมันก็จะยัดแบ็คของเขาคนที่แบบถัดขวามันก็จะยัดแบ็คของเขาซึ่งแบบมันก็จะรีเทิร์นยากหน่อยตอนนี้ก็ฝึกอยู่ครับได้เลยครับวันไหนว่างได้เลยครับวันนี้เลยไหมคืนนี้เลยไปเลยตีเลยโอ้ยพร้อมทุกอย่างพร้อมยังเป็นไม้เพราะผมไม่มีไม้ผมเอาไม้คืนพ่อไปแล้ว มองเห็นทางไหมนี่เห็นอยู่แล้ว โอเคครับผมรู้สึกว่ามีอะไรจะมาอีกไหมที่อเมริกาโหแบบคือผมกินเยอะมากๆอ๋อมีอีกร้านนึงที่แบบอร่อยมากๆแบบเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นร้านโลคอลแบบใน LA หรือเปล่าแต่ว่ามันชื่อว่า The Hats คือมันจะเป็นร้านขายแบบพาสตรามี่แล้วแบบพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยที่แบบมันเป็นฟีลแบบช็อปแบบเนื้อช็อปเนื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วแบบอร่อยมากๆเพราะว่าผมอ่ะกินตั้งแต่เด็กอีกแล้ว แบบพ่อผมพาไปกิน The Hats แล้วมันพาสตรามี่เขาว่าอร่อยมากๆแล้วผมก็ชอบสั่งไอตัวชิลลี่ชีสฟรายของเขามาแบบก็จะเป็นโอเคก็จะมีแบบพาสตรามี่แซนด์วิชอันนึงแล้วก็มีไอตัวชิลลี่ชีสฟรายมาอีกอันแบบเป็นแบบเป็นจานตรงกลางแบบให้คนอื่นกินด้วยแล้วแบบคือตอนแรกผมไม่คาดว่าแบบชิลลี่ชีสฟรายมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยเพราะแบบในไทยใช่ไหมผมแบบสั่งแบบเฟรนช์ฟรายมาเนี่ยมันก็แบบให้แบบเท่าเนี้ย
แต่ว่าชิ้นชีสฟรายของเขาคือแบบเทโทนี่อย่างนี้เลยแบบใหญ่มากแล้วก็แบบคือเขาจะใส่ฟรายใช่ไหมแล้วเขาก็จะใส่ไอ้ตัวแบบเครื่องผมจำไม่ได้มันคืออะไรแบบมีแบบเนื้อมีแบบชิลลี่แบบแบบมันจะมีพวกชิลลี่อย่างเงี้ยแบบกินแล้วมันก็จะเผ็ดๆหน่อยอร่อยโหดูน้ำลายเลยอร่อยจริงแต่ว่าเขาให้เยอะมากแล้วก็แบบโปะด้วยชีสออนท็อปแล้วแบบมันใหญ่มากๆเลยพี่แบบเอาจริงอยากให้ทุกคนลองเพราะมันอร่อยโคตรต้องกลับไปอีกผมจะกินมันคือ must try จริงๆเลยของดีที่เอาเองครับแล้วก็แบบมีชิลลี่ชีสฟรายเสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบมีไอตัวพาสตรามิแซนด์วิชซึ่งแบบพาสตรามิเขาแบบนิ่มมากแล้วแบบหอมมากๆเลยแล้วแบบกินกับเบรดที่แบบเขาโทสต์มาแล้วอะอ๋อแล้วก็แบบจะใส่แบบต้องใส่คอนดิเมนต์ด้วยแบบเขาจะใส่แบบพวกเรดดิชแล้วก็มัสตาร์ดมาแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยแล้วคือวันนั้นนะที่ผมกินแต่แฮมใช่ไหมกินไม่หมด กินไม่หมดเขาให้เยอะมากผมว่าไอแซนด์วิชผมเสร็จแล้วแต่ว่าไอชิลลี่ชีสฟรายที่ผมสั่งมาไม่หมดเพราะมันใหญ่มากแล้วแบบคือแบบพี่ๆญาติผมอย่างเงี้ยก็แบบช่วยผมกินแล้วมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยตอนที่แบบผมไปตั้งนานแล้วแหละผมก็สั่งอย่างนี้เหมือนกันกินไม่หมดล่าสุดก็กินไม่หมดแต่ว่าอร่อยมากๆครับแนะนำครับ The Habs อิ่มได้แล้วอิ่มแล้วครับ คือหิวแบบไม่ต้องหิวแต่จริงแบบผมพูดแล้วก็หิวหิวตามเลยแล้วมีร้านอะไรอีกไปนี้อ๋อแล้วก็แบบผมไปฟิตเนสที่อเมริกาแบบไปผมไปยิมชื่อLA Fitness แบบทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับLA Fitness แบบน่าจะดังแล้วคือแบบที่นั่นแบบดีมากๆแบบฟาซิลิตี้ใหญ่แบบมีเครื่องเยอะมากๆเลยแบบมีเยอะมากๆแบบพวก Bench Press Cableอะไรพวกนี้ครับก็ใหญ่มากๆเยอะมากๆแล้วแบบผมก็ enjoy เหมือนกันเล่นเพราะว่าแบบมันมีแบบ 3 day trial ไงแบบไปฟรีเองก็สนุกเลยก็แบบไปเล่นครับก็แบบก็เอาจริงก็ได้แบบได้เผาผ่านแบบได้ออกกำลังกายบ้างแบบหลังจากที่กินเยอะเอาจริงกินเยอะแล้วมันรู้สึกผิดก็เลยแบบต้องไปออกกำลังกายทดแทนหน่อยละกันฮึโทมัสเหมือนกันผมของฝากพี่เบมผมให้ของฝากไปแล้วไอตัวนี้ไงไอตัว life saver ที่แบบพี่เบมบอกว่าเหมือนยามองอ่ะอันนั้นนะแล้วก็ผมก็ให้ไอโฮสเทสโดนัทไปอีกแบบก็ให้พี่เบมกำลังเมาส์ครับยี่มีอะไรอีกที่ผมกินตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ค่อยออกมีไม่กินร้านอาหารจีนไงอ๋อได้กินร้านอาหารจีนนี่ผมไปกินแบบติ่มซำมาใช่ไหมแล้วแบบคือร้านอาหารจีนแบบที่ไทยเขาก็จะให้แบบชิ้นแบบเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ของที่นั่นอ่ะเขาให้เท่านี้แบบขนมจีบเท่านี้อย่างนี้เลยกินไม่หมดจริงๆโทมัสเคยดู F1 ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะผมชอบดู F1 บอกดีไหมว่าผมเชียร์ใครแต่ว่าแบบตอนนี้ก็แบบแข่งอยู่แบบเขาเพิ่งเปิดซีซั่นใหม่ก็แบบแข่งไปประมาณกี่รอบแล้วไม่รู้แบบกี่ประเทศก็ไม่รู้แต่ว่าแบบก็ติดตาม F1 อยู่ครับแบบรู้สึกว่ากีฬา F1 มันเป็นอะไรที่แบบเดายากมากๆแบบมันมีหลายส่วนแบบมันมีหลายแฟกเตอร์เข้ามาในเรื่องของแบบการแข่งครับว่าแบบเราจะแข่งชนะได้ไงแบบอย่างเช่นไอตัวอ่ะแบบตัวคนขับก็เรื่องนึงตัวรถด้วยตัว strategy ด้วยแล้วก็แบบตัวแบบไอ้ weather อย่างเงี้ยแบบมันมีแบบทุกอย่างแบบมันมาปนกันอะทำให้แบบมันเป็นการแข่งอันนี้ได้คือแบบหูผมแบบเป็นกีฬาที่ละเอียดสุดๆแล้วแบบสนุกมากๆเลยครับผมเริ่มดูตั้งแต่ตอนที่Max Verstappen กับลิเวอร์แฮมิลตันอะแบบเป็นไรเวลกันแล้วเขาจะแข่งโวลด์แชมเปี้ยนแล้วแบบตอนนั้นอะมันเป็นแมตช์สุดท้ายที่แบบจะตัดสินแล้วเพราะว่าแต้มเขาอะเท่ากันแบบอยู่ที่อาบูดาบีแล้วแบบเฮ้ยผมดูกับเพื่อนแล้วแบบหูมันแบบสนุกมากอะคือตอนแรกใช่ไหมแบบไอ้ลิเวอร์แฮมิลตันเขานำไปไกลมากแล้วแล้วแบบผมอะแล้วก็ผมกับเพื่อนผมแอบเชียร์แม็กซ์เวอร์สแตปเปนอยู่เพราะแบบอยากให้เขาได้เพราะแบบเขา
น่าจะยังไม่เคยได้เลยมั้งแบบเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนก็เลยแบบเศร้าแล้วตอนนั้นน่ะโคตอนนั้นแบบอยู่แลบแบบกลางๆต้นๆอย่างเงี้ยแบบเขานำไปนำโด่งมากผมแบบเศร้าเลยแบบผมนั่งเสียกับเพื่อนแบบเออแบบไม่เป็นไรนะปีหน้าก็มีแต่ว่าแบบมันมีใครชนนะผมจำชื่อไม่ได้อะแบบใครชนแบเรียสักอย่างหนึ่งแล้วแบบมันขึ้นเลดแฟกเลยก็คือว่าแบบเขาก็ต้องรีเซ็ตใหม่แล้วทีเนี้ยแบบไอ้แก๊ปตรงนั้นอะมันก็แบบเข้าใกล้มาแบบมากๆแล้วแบบทีนี้แบบผมกับเพื่อนก็แบบเฮ้แล้วอะแล้วคือตอนไอ้แบทเทิลสุดท้ายใช่ไหมแบบตอนที่แบบเป็นแลบสุดท้ายแลบเกือบสุดท้ายนี่แหละแบบเขาแซงกันอยู่แล้วแบบแม็กซ์แบบได้โค้งสุดท้ายอะแล้วก็แบบไปเลยแบบชนะเลยแบบโหแบบสนุกมากๆแล้วแบบตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือแบบผมก็ชอบ F1 ไปเลยครับแบบอีกอย่างนึงที่แบบผมชอบ F1 ก็คือเสียงรถแบบผมเป็นคนที่ชอบรถแบบรถยนต์อะไรที่แบบมันเป็นเครื่องเพราะว่าแบบรถมันสวยอะเอาจริงเราแบบเสียงเครื่องเนี่ยก็แบบเพาะด้วยสำหรับผมนะแบบแต่ว่าถ้าขับรถในถนนธรรมดาเนี่ยแล้วเสียงของรถมันดังอะผมไม่ชอบแต่แบบชอบแบบดูแบบตอนที่เขาแข่งอย่างเงี้ยชอบเพราะแบบเสียงมันเพาะแบบมีอะไรเขาใช้ได้บ้างเขาใช้ซูเปอร์ชาร์จ V6 มั้งแบบเป็นเอนจินของเขาแล้วแบบเสียงเพาะมากเสียงเพาะมากๆเราแบบผมเอาจริงๆแบบผมเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเยอะอยู่นะตั้งแต่แบบเสียงคีย์บอร์ดแล้วแบบเสียงกดคีย์บอร์ดแบบชอบฟังเสียงคีย์บอร์ดมากแล้วแบบเป็นฮ็อบบี้นึงที่แบบผมอ่ะชอบแล้วแบบเคยบ้ามาก่อนแต่ตอนนี้ก็แบบเฉยๆแล้วเพราะไม่ค่อยมีเวลาแบบได้แต่งคีย์บอร์ดเท่าไหร่ แต่ชอบมากเลยครับแบบผมเป็นคนที่ชอบแบบฟังเสียงแบบอะไรฟินๆอย่างเช่นแบบกีฬาทุกกีฬาอย่างมันก็จะมีเสียงฟินๆใช่ไหมแบบชูตบาสอย่างมันก็จะมีแบบเสียงสวิชแบบที่ชูตบาสลงแล้วแบบมันโดนเน็ตอย่างเงี้ยตีกอล์ฟก็คือแบบตีลูกกอล์ฟแล้วแบบโดนหญ้าเนี่ยก็แบบเสียงลมแบบเสียงโดนลูกอะไรพวกนี้ครับก็ฟินมากๆแบบแบบตีแบดอย่างเงี้ยก็เสียงตีแบดเสียงตบลูกแบบพูดผิดครับก็ฟินสุดๆเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรมาให้เล่าอีกก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์กันนะครับว่าแบบมีอะไรที่แบบตกหล่นในเมกาหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็จำไม่ค่อยได้เป็นไงบ้างครับฟังผมเมามอยห้ามเข้าวงการคัสตอมคีย์บอร์ดไม่ทันแล้วครับผมเข้าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะตอนนี้ก็แบบยังดูเยอะแบบคัสตอมคีย์บอร์ดตอนนี้แบบมีอะไรใหม่ๆบ้างตอนแรกผมอาจจะซื้อ QK65 เพราะแบบมันถูกแล้วแบบซาวด์โปรไฟล์มันดีเพราะผมชอบตัวเพลทมัน Not sleeping yet Maybe. I need to eat first. สนุกครับเพื่อนโอเคครับดีใจมากๆเลยครับที่พี่ๆแบบอยู่ฟังผม ครับขอบคุณครับที่ทุกคน enjoy กับการเมาท์มอยของผมเดี๋ยวถ้ามีเรื่องไหนจะมาเล่าอีกเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์กันนะครับ ชอบให้ไลฟ์นานๆจะได้ดูย้อนหลังได้ครับก็จะมาไลฟ์อีกนะครับอุ้ยตัววูทิงโหผมไม่ได้อัปเดตเลยตัววูทิงแต่ว่าแบบได้ยินมาเยอะว่าของเขาดีจริงแบบคีย์บอร์ดครับเอาจริงก็แบบรู้สึกว่าผมมาพูดเก่งขึ้นแบบเล่าเก่งขึ้นผมไม่รู้นะเพราะว่าตอนก่อนผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ใช้ภาษาแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าแบบได้คุยกันเยอะขึ้นแล้วก็ได้ใช้ภาษาเยอะขึ้นผมก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องแบบ cohesive มากขึ้นแล้วแล้วก็แบบพูดรู้เรื่องมากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบเราฝึกกับมันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่อยู่ดูไลฟ์แล้วก็คอมเมนต์ในไลฟ์ให้ผมแบบช่วยพูด ครับอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็จะดีขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์แล้วนะทุกคนก็รีบไปนอนได้แล้วนี่5ทุ่ม10นาทีแล้วครับ Hi from Philippines Hello Philippines ครับก็ทุกคนฝันดีนะครับอย่าลืมถ้ายังไม่กินข้าวก็อย่าลืมกินข้าวด้วยเพราะว่าผมก็พูดเรื่องแบบของกินมาเยอะอยู่ทุกคนน่าจะหิว ครับโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายฝันดีครับทุกคน